ไว้แต่ว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีมาสร้างความถูกต้องนะครับแต่ว่าตอนนี้คุ้มมือไปแล้วนะครับคุ้มมือไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะครับได้ครับอาชีพโดนชกนี่ไหมวันนี้
ายนะครับก็เป็นการยกเลิกผลการแข่งขันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมานะครับก็อย่าไปว่าน้องมวยเลยครับเพราะตอนนี้กรรมการตัดสินไปแล้วนะครับก็ให้กำลังใจกันดีกว่านะครับให้กำลังใจทั้งคู่นะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องแล้วมาต่อยแล้วมาสำออยอย่างเงี้ยอย่าเป็นนักมวยเลยนะเพราะว่ามันไม่โดนผมทำมวยวันนี้หัวงอกแล้วโดนเตะลูกนั้นนะอย่าว่ามึงเมาเลยมึงไม่ต้องฟื้นหรอกถ้าเตะโดนอ่ะถ้าโดนลูกนั้นอ่ะตีนะนะเข้ากับก้านคอเนี่ยผมบอกสลบต้องการเอาชนะแต่ที่ผมทำเนี่ยผมทำเนี่ยคือความถูกต้องเพื่อแฟนมวยไม่ใช่มาเสียเงินแฟนมวยเสียเงินถูกไหมเพราะความไม่ถูกต้องนะแต่นี่เขาประกาศยกเลิกโอเคผมยอมรับทุกอย่างแต่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยกัมปนาชูสุวรรณเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนเนี่ยไม่เคยยอมใครนะครับจังหวะที่ทางพี่กัมปนาขึ้นบนเวทีตอนแรกเลยเนี่ยตอนนั้นนี่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วว่าไม่โดนแต่ชูของผมแพ้ทำไมถ้าเขายกเลิกตั้งแต่ตอนนั้นผมไม่ติดเลยผมไม่ติดเลยนะครับครับผมเพราะว่าถือว่าไม่ได้ไม่มีการแพ้ชนะไม่มีการอะไรเกิดขึ้นกรรมการผิดพลาดได้ผมเข้าใจแต่มีเหตุผลซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่ว่าคุณชูเราแพ้เลยชูเราแพ้โดยที่เราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือความถูกต้องและความเป็นธรรมให้กับแฟนมวยให้กับเซียนมวยเซียนมวยอยู่ดีๆเสียตังค์ได้ไงมวยผมชนะขาดแล้วเป็นต่อเท่าไหร่แล้วแล้วอยู่ๆมาเสียเงินเพราะว่าแบบความไม่ถูกต้องผมยอมไม่ได้ปัญหากรณีอย่างนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นบ่อยกรณีที่กรรมการไม่ได้ดูภาพวิดีอาร์ก่อนแล้วก็ตัดสินเลยเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์พี่กัมปนาศอยากจะมีข้อเสนอแนะไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็เห็นนะกรรมการคนล่างก็ต้องเห็นนะครับเพราะนั้นกรรมการคนล่างก็ต้องชี้แนะตัวบนด้วยตัวบนเนี่ยอาจจะมองไม่ทันนะครับครับผมครับยังไงก็ผมว่าไม่มีอะไรมากหรอกก็คือเหตุการณ์นี้เกิดกับผมนะครับถ้าไม่เกิดผมไม่แสดงอะไรทั้งนั้นนะผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอกราบขอบคุณผู้บริหารเวทีด้วยที่ผมก้าวล่วงไปยังไงที่ผมขึ้นไปเพื่อความถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นผมไม่มีเจตนาอะไรเลยนะครับนะครับกราบขอบคุณครับเอาล่ะครับนี่คือพี่กัมปนาศครับครับคุณคิวพอกรรมการมากระสินยกเลิกเนี่ยเราเป็นไงบ้างเราพอใจไหมอะไรไงพอใจฮะพอใจตอนแรกเลยเนี่ยจังหวะที่เราเตะไปนะคือมันมีรู้แค่เรากับแค่คู่ต่อสู้ตอนนั้นเนี่ยพอกรรมการเขาคู่ต่อสู้ไม่ลุกกรรมการเขาชูมือให้คู่ต่อสู้ชนะฟาวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังไงเสียความรู้สึกครับเนอะตอนนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเตะไม่โดนใช่ไหมมันอันนี้เกินไปครับมันแบบมันเมาดูทำท่าเกินไปอ๋อคือเป็นไงครับมันโดนแบบสวยๆไหมนี่ไงหรือไม่โดนเลยเนอะอย่างนี้แล้วก็ยกขาข้ามไปไม่ได้โดนอะไรหรอกเออถ้าเป็นนักมวยก็โดนแค่นั้นโดนแค่เล็บเขียวๆนั่นก็สักว่าตอนพอกรรมการให้แพ้ฝ่ายนั้นเราไม่มิ่งกันไปบอกกรรมการว่าไม่โดนหรืออะไรหรือไงบอกแล้วมันไม่โดนฮะเออบอกแล้วคุณแปลครับฮะบอกแล้วไม่ฟังตัดสินเลยอ่ะเขาตัดสินไม่ดูวิญญาณเออแล้วตัดสินออกมาแบบนี้รู้สึกไงบ้างเสียดายไหมเสียดายครับตัดสินออกมาแบบนี้เสียดายไหมเสียดายแล้วอ่ะตัดสินเลยอาชีพเท่าไหร่อันนี้ฮะน่าจะมีอาชีพมีหลังอ่ะน้องมามีอะไรบอกแฟนมวยหน่อยไหมเอาก็สุดท้ายแล้วก็ยกเลิกการตัดสินแล้วแหละขอโทษที่วันนี้ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับขอติดตามครับติดตามครับขอบคุณมากนะโอเคครับ
เดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างนะทางด้านเพชรแท้นะถ้าว่าจะมึนอยู่น้องจะมึนอยู่ถ้าว่ามึนนี่มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรไงแล้วจะโดนช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราก็สลักกราบดูอ๋อตรงนี้มันมีรอยแดงรอยแดงเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากลูกจังหวะที่โดนเตะไหมไปฮะใช่ครับอ๋อปลายตีปลายเท้านะมันโดนแบบเต็มๆมันเรียกว่าโดนเจ็บเขียนเนาะโดนเขียวใช่ไหมก็เป็นแค่เราก็ต้องมาให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแหละนะครับผมเพราะว่าก็เหตุการณ์กระบวนการมันจบไปแล้วกรรมการเขายกเลิกคำตัดสินแล้วตอนที่กรรมการชูมือตอนนั้นเรารู้ตัวอยู่ไหมว่าเราชนะตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยมันใช่ไหมคือพี่ถามตรงๆนะไม่ได้สับออยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเพราะตรงนี้เนี่ยคือมันมีคนเขาพูดมานะก็เลยเรามาเปิดใจน้องหน่อยนึงแต่ว่านี่ฮะร่องรอยตรงนี้นะครับที่น้องบอกว่ามันโดนแต่ว่าโดนจริงครับโดนจริงใช่ไหมใช่ครับมันแต่ว่ามันโดนไม่เต็มใช่ไหมมันโดนเฉียวๆหรือไงมันทำให้มันเกิดรอยนี่ขึ้นปลายเท้าใช่ไหมครับอ๋อจังหวะนั้นนี่คือตอนที่เราล้มลงไปเนี่ยเราพยายามที่จะลุกขึ้นมาไหมลุกครับพยายามจะลุกครับแต่มึนนะครับอ๋อน้องมึนนะครับผมนี่ก็ให้กำลังใจสองฝ่ายแหละนะครับผมเพราะว่าเพชรเองก็ตอนแรกเนี่ยก็กรรมการให้ชนะฝ่าไปแล้วหลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์ชนบุรีอะไรขึ้นมาเพราะว่าเขาดูวิทยาเหมือนกับว่ามันภาพนั้นมันเหมือนกับว่ามันไม่โดนไงมันก็เลยเกิดการตัดสินกับการตัดสินทีหนึ่งพอใจไหมโอเคไหมหรืออะไรยังไงครับก็พอใจฮะก็พอใจครับนะเอาพี่ได้ฝากแฟนมวยไหมน้องเพชรแท้บอกกันเลยครับครับทำที่แล้วครับไม่เป็นไรนะน้องนะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนแหละนะครับนักมวยทั้งสองคนก็มวยคู่นี้หรือก็คือยกเลิกการตัดสินแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2รายการศึกมวยดีวิถีไทยนะครับก็คู่นี้ไม่มีผลการตัดสินนะครับก็ตอนแรกกรรมการนี่เห็นภาพช้าก็คือยังไม่ได้ดูภาพช้าครับแต่ว่าก็ให้ทางด้านเพชรแท้สต๊อต8ริ้วนะครับตอนแรกเป็นฝ่ายชนะฟาวนะครับแต่ว่าทางมุมแดงนะครับทางเสี่ยกัมปนาทนะครับก็ไม่พอใจการตัดสินนะครับก็แบบว่าขอให้กรรมการพิจารณาอีกรอบนะครับก็กรรมการพิจารณาแล้วก็คือคู่นี้ไม่มีผลการตัดสินครับก็ไม่เป็นไรครับก็คู่นี้ก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนะครับอาจจะได้เจอกันอีกนะครับคู่นี้ผมว่าถ้าครบยกนี้น่าจะสนุกดีเดือดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะเดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มานะที่นี้ด้วยนะครับ